สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับในส่วนของ5นาทีกับฟิลิปนะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของฟิลิป Global Market นะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณอภิศักดิ์หรือคุณโจนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลนะครับก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนนะครับว่าในส่วนของฟิลิป Global Market เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับครับอันนี้ต้องพูดก่อนนะครับว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยในที่นี้เนี่ยหรือผู้ที่รับฟังรับชมอยู่นะครับอาจจะเข้าใจว่าฟิลิปเราเองเนี่ยให้บริการแนะนำนักลงทุนเพื่อการลงทุนในตลาดในประเทศอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจริงๆแล้วฟิลิป Global Market เนี่ยเรายังแนะนำรวมถึงพานักลงทุนเองเนี่ยไปลงทุนในตลาดต่างประเทศอีกด้วยซึ่งการลงทุนในตลาดต่างประเทศเองเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในหุ้นต่างประเทศนะครับมันรวมถึงลงทุนใน ETF หรือตราสารอนุพันธ์ต่างๆทั่วโลกอีกด้วยซึ่งเรากล้าพูดเลยว่าในส่วนของตราสารอนุพันธ์เนี่ยเราเป็นที่เดียวเป็นโบรกเกอร์นะครับที่เดียวแล้วก็ที่แรกที่ให้บริการสินค้าประเภทนี้ครับครับทีนี้เนี่ยการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมีความน่าสนใจตรงไหนครับนักลงทุนเนี่ยถึงอยากไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นจริงๆผมมองข้อดีหรือเหตุผลที่ว่านักลงทุนอย่างเราเองเนี่ยควรไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆถ้าจะสรุปมาเป็นข้อย่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเลยช่วยกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเพียงแค่ในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวนะครับซึ่งการลงทุนในต่างประเทศเองเนี่ยมันยังมีออปชันมีสินค้าผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวบริษัทต่างๆเนี่ยรวมถึงตลาดเองด้วยเนี่ยที่นักลงทุนอย่างเราเองเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกลงทุนได้ค่อนข้างเยอะณขนาดนี้ณปัจจุบันนะครับอย่างยกตัวอย่างฟิลิปเราเองเนี่ยให้บริการนักลงทุนเนี่ยในส่วนของหุ้นต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่11ตลาดทั่วโลกครับแล้วก็ในส่วนใช่และในส่วนของอนุพันธ์เนี่ยถึง12ตลาดทั่วโลกก็เยอะใช่ครับครับครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยจริงๆอีกข้อหนึ่งเลยเนี่ยจริงๆผมว่าคือเราเองเนี่ยนักลงทุนอย่างเราเองเนี่ยสามารถไปลงทุนในบริษัทที่เราเองเนี่ยจริงๆแล้วมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีหรือใช้บริการกันเป็นประจำอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นพวก Facebook Starbucks KFC McDonald's ซึ่งบริษัทพวกนี้เองเนี่ยครับก็คือเราเองเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้โดยตรงเลยและจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอาจจะนะครับอาจจะดีกว่าเมื่อลงทุนแค่เพียงในประเทศเพียงอย่างเดียวก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยบริษัทในต่างประเทศเองก็มีความสนใจมากกว่าในประเทศก็หลายบริษัทเหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะต้องการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยฮะต้องใช้เงินลงทุนสูงแค่ไหนฮะจริงๆนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจต้องใช้เงินเริ่มต้นหรือเงินในการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่จริงๆมันไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างฟิลิปเราเองเนี่ยการลงทุนในยกตัวอย่างถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ 200,000 บาทในขณะที่อนุพันธ์เนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ 25,000 บาทเท่านั้นเองไม่ได้สูงอย่างที่ท่านคิดอ๋อก็ไม่ได้แตกต่างจากการเปิดพอร์ตในบ้านเราใช่ครับแล้วค่อนข้างได้ก็สูงทีเดียวด้วยครับครับตอนนี้เนี่ยถ้านักลงทุนสนใจที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติยังไงฮะหรือมีความรู้ประมาณไหนจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติของนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยนอกจากคุณสมบัติพื้นฐานเช่นยกตัวอย่างเช่นความพร้อมทางด้านการเงินก็อาจจะมีในส่วนของเพิ่มเติมที่มาก็คือความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่าความสนใจในเศรษฐกิจโลกแล้วก็รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศนะครับพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเขาก็อาจจะมีเรื่องความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบของแต่ละตลาดนั้นที่เราต้องการไปลงทุนนะครับซึ่งจริงส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงเหล่านี้เองเนี่ยมันไม่ได้สูงเลยถ้าเกิดว่านักลงทุนเองเนี่ยมีความรู้ช่วยความเข้าใจกับมันเป็นอย่างดีไม่น่าจะก็คือไม่เป็นสิ่งที่ต้องน่ากังวลมากทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยช่องทางในการสั่งซื้อสั่งขายหุ้นต่างประเทศเนี่ยฮะเรามีช่องทางไหนบ้างที่จะให้บริการกับนักลงทุนครับจริงๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยผ่านทางเราเนี่ยทางฟิลิปเราเองเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่จะรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายเรียลไทม์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่สะดวกส่งคำสั่งซื้อขายเองเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่การตลาดที่คอยสแตนด์บายคอยรับส่งคำสั่งซื้อขายให้อยู่เนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยครับแล้วขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของแพลตฟอร์มของเราเนี่ยไม่ใช่แค่สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายนะครับจริงๆแล้วเรายังมีทั้งรวมถึงบทวิเคราะห์รวมถึงว่าข้อมูลในเชิงลึกในส่วนของบริษัทที่เราต้องการลงทุนอีกด้วยในฟังก์ชัน Stock Analytics ก็คือมีรายละเอียดของบริษัทนั้นเพิ่มเติมให้ด้วยใช่ครับถูกต้องครับแต่นี้แพลตฟอร์มที่ซื้อขายกันเนี่ยฮะในมือถือรองรับไหมฮะอ๋อทั้งแพลตฟอร์มของเราเนี่ยรองรับทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือด้วยครับก็ถือว่าให้ความสะดวกกับนักลงทุนได้เยอะพอสมควรใช่ครับสูงมากได้เยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมตินักลงทุนนะฮะ
สนใจนะครับที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไหนบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยทางฟิลิป Global Market เองเนี่ยเราจัดสัมมนากันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเองหรือนักลงทุนท่านใดเองเนี่ยสนใจแล้วยังไม่อาจจะไม่สะดวกเข้ามาสัมมนาดังกล่าวนะครับก็อาจจะนัดหมายเพื่อเข้ามาทำการอบรมแบบ one-to-one coaching เป็นการส่วนตัวได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดยังไม่สะดวกที่จะเข้ามาอีกจริงๆก็สามารถโทรมาหาทางเราได้ครับที่เบอร์026351717หรือที่026353055ซึ่งก็จะมีคอยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเช่นกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอภิษักกับคุณโจนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับ Philip Global Market นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอจบในวันนี้นะฮะแล้วก็พบกันครั้งหน้านะครับกับ5นาทีกับ Philip นะครับครับ